ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสอู่ฮั่นในประเทศจีนนะครับ132รายเยอรมันญี่ปุ่นเจอแพร่คนสู่คนเคสแรกผู้ป่วยเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนพุ่ง 6,000 คนนะครับเสียชีวิต132รายรักษาหายแล้วนะครับ103รายเยอรมนีญี่ปุ่นเจอแพร่จากคนสู่คนโดยไม่เคยไปประเทศจีนนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนวันนี้29มกราคมนะครับพบว่าจากรายงานนะครับของสำนักข่าว People Daily สื่อทางการจีนระบุมียอดผู้ติดเชื้อในจีนที่ยืนยันแล้วกว่า 6,000 รายนะครับแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิต132รายรักษาหายแล้ว103รายนะครับส่วนยอดผู้ติดเชื้อในต่างประเทศนะครับที่ยืนยันแล้วมีดังนี้นะครับประเทศไทย14รายนะครับรักษาหายแล้วบางส่วนประเทศญี่ปุ่น6รายประเทศเกาหลีใต้4รายนะครับสหรัฐ5เวียดนาม2สิงคโปร์7มาเลเซีย4ฝรั่งเศส3ออสเตรเลีย5เยอรมนี4นะครับเนปาลแคนาดากัมพูชาและศรีลังกาประเทศละ1รายนะครับอย่างไรก็ดีนะครับที่ประเทศเยอรมนีและญี่ปุ่นนะครับพบกรณีของผู้ติดเชื้อนะครับที่ติดกันระหว่างคนสู่คนโดยไม่เคยมีประวัติเดินทางไปประเทศจีนนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขของเยอรมันนะครับแถลงยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รายแรกของประเทศที่รัฐบาวาเรียนะฮะโดยพบว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นพนักงานของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไม่เคยมีประวัติเดินทางไปจีนมาก่อนแต่คาดว่าน่าจะติดจากกลุ่มพนักงานชาวจีนที่เดินทางมาศึกษาดูงานในบริษัทเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยหนึ่งในชาวจีนที่มาศึกษาดูงานในบริษัทเยอรมันพบว่ามีอาการป่วยระหว่างเดินทางกลับประเทศนะครับเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมานะฮะด้านบริษัทเยอรมนีดังกล่าวนะครับได้ปิดทำการชั่วคราวพร้อมกักบริเวณพนักงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วนะครับนอกจากนี้ทางการเยอรมันยังได้ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก3รายนะครับซึ่งเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายแรกส่งผลให้ตอนนี้นะครับทางเยอรมันมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วรวม4รายนะครับด้านกระทรวงสาธารณสุขที่ญี่ปุ่นนะครับพบว่ามีชายญี่ปุ่นที่ไม่เคยมีประวัติเดินทางไปจีนแต่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวด้วยนะครับเป็นคนขับรถรับส่งนักท่องเที่ยวจากอู่ฮั่น2กรุ๊ปนะครับเมื่อต้นเดือนมกราคมก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเมื่อวันที่25มกราคมหลังจากมีอาการป่วยและวินิจฉัยแล้วว่าติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ Today นะครับฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews IG PNews Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNews ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ